คนหนุ่มก็ใจร้อนแต่คนอายุมากเขาก็คิดเป็นถ้าผมไปเห็นคุณพิธาดีกว่าคนของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุงอะไรอะไรก็เอาตัวพรรคก่อไก่มันเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานของสภาไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองไอ้ที่มันพูดมามันโง่ไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมผมเป็นดาวสภาที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตั้งให้ไม่ได้เป็นดาวสภาที่ดาวสภาตั้งกันเองไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมอาจารย์คึกฤทธิ์ตั้งให้ผมเป็นดาวสภาที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตั้งให้ไม่ได้เป็นดาวสภาที่ดาวสภาตั้งกันเองนี่ผมไม่ได้ตำหนิใครใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่การเมืองวันนี้เนี่ยมันแปลกๆบางคนก็บอกว่าคนรุ่นเก่าเหมือนยาหมดอายุต้องคนรุ่นใหม่และผมถามว่าถ้าคนรุ่นเก่าเขายังมีสติปัญญาเขามีความรู้ดีกว่าไอ้คนรุ่นใหม่อ่ะแล้วจะเอาคนรุ่นใหม่ไปไว้ที่ไหนมันต้องผสมผสานกันนี่มันเพิ่งเริ่มต้นรายงานตัวยังไม่หมดเลยจะเป็นรัฐบาลจะมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ต้องใจเย็นๆคนหนุ่มก็ใจร้อนแต่คนอายุมากเขาก็คิดเป็นผมไม่เคยบอกนะเพราะเขาอยู่คนละพรรคกับผมผมไม่กลัวทัวร์ลงหรอกผมจะไปเห็นพรรคอื่นเป็นนายกได้ไงผมต้องเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองต้องเล่นให้เป็นไม่ใช่อีแออีแอนิดหน่อยก็ไปตื่นเต้นถ้าผมไปเห็นคุณพิธาดีกว่าคนของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุงอย่าไปใช้ว่าน้อยมากอยู่ที่ความชำนิชำนาญความมั่นคงต้องทำตัวเป็นกลางไม่ใช่มาจากพรรคกไก่แล้วก็อะไรอะไรก็เอาตัวพรรคกไก่มันเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานของสภาผมเห็นให้สัมภาษณ์ออกข่าวบางพรรคได้คะแนนนิยมดีก็พูดไปไม่มีใครเถียงเฉลิมมาแล้วมาแล้วอะไรไม่ถูกต้องไม่มีปราณีต้องโต้แย้งถ้าเก่งทำได้ไม่เป็นปัญหาพรรษาน้อยเป็นปัญหาตอนบวชพระพรรษาแรกเป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้ประธานสภาไม่มีพรรษานี่ถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านไหมก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามันโง่เห็นมากมาวันแรกก็เปิดศึกแล้ว